สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพจดังแฉยับลุงพลป้าแตนโป๊ะแตกที่แท้ลวงโลกไม่อยากให้คดีคืบหน้าจากกรณีการเสียชีวิตปริศนาของน้องชมพู่อายุ3ขวบเหตุเกิดที่บ้านกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม63กระทั่งไปพบศพกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อตรวจหาดีเอ็นเอแฝงแต่ผ่านไปกว่าครึ่งปีแล้วยังไม่สามารถคลี่คลายคดีได้ต่อมาก็ยังไม่สามารถหาตัวคนทำผิดมาลงโทษได้และแน่นอนว่าหมอปลาและคุณน้ำฟ้าเป็นคนที่คอยติดตามความคืบหน้าของคดีมาโดยตลอดกระทั่งเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาคุณน้ำฟ้าได้เดินทางลงไปตามความคืบหน้าคดีปรากฏว่าลุงพลป้าแตนไม่ได้อยู่บ้านแต่อย่างใดทั้งที่ได้นัดกันไว้แล้วทำให้เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเพราะทำให้คุณน้ำฟ้าต้องเสียน้ำตาด้วยล่าสุดเพจดังอย่างอย่าหาธรรมได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าโป๊ะไม่ไหวบอกอีกครั้งว่าวันนี้พี่น้ำฟ้าไปเพราะความคืบหน้าคดีน้องชมพู่แต่เมื่อวานอีดาราเขาไปไหว้พ่อเขาไงคงข้าวข่าวไปบอกน้องมันเรียบร้อยมันเลยทำทีไปรับหลานสรุปพวกมันลวงโลกไม่อยากให้คดีคืบหน้าแกงเนื้อยุ่ยเลยอีพวกติ่งสมองพิษบูต้องแยกแยะให้ออกนะเว้ยระหว่างมาจุดนี้เพื่อตามคดีหรือมาเพราะเมาหวีเมากล้วยถ้าตามคดีแหกตาดูด้วยว่าสิ่งที่มันทำคือมันหนีความจริงเรื่องคดีเปิดกะโหลกเถอะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ